การศึกษาไทยหลังโควิด-19 จะเป็นแบบไหนการเรียนรู้รูปแบบใหม่จะเป็นจริงได้หรือไม่ ALTV วิธีการเรียนรู้ใหม่ศตวรรษที่21เพื่อการเรียนรู้นั้นเนี่ยเข้าใจว่าจะต้องทำหน้าที่สร้างจินตนาการใหม่สร้างระบบนิเวศใหม่เพื่อการเรียนรู้ของสังคมไทยด้วยครับกลุ่มเป้าหมายไม่ควรจะเป็นแค่เด็กเพราะว่าช่องนี้มันควรจะเป็นช่องการเรียนรู้จริงๆที่ผู้ปกครองคุณครูก็มาเรียนรู้ได้เป็นทางเลือกใหม่แล้วก็จะช่วยลดช่องว่างเด็กที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อออนไลน์ได้ทีวีก็ยังเป็นทางเลือกที่เข้าถึงกระจายไปในหลายๆพื้นที่ครอบคลุมมากกว่ามีการออกแบบกระบวนการการผลิตที่มีคุณภาพแต่ต้องกลั่นกรองแล้วก็สร้างสื่อปลอดภัยให้กับเด็กๆด้วยต้องไม่ทอดทิ้งกลุ่มพ่อแม่เพราะว่ากรณีที่เป็นเด็กเล็กยังไงก็ต้องพึ่งพิงพ่อแม่นะพ่อแม่ก็ต้องมีองค์ความรู้ด้วยภายใต้กรอบของทีวีสาธารณะเนี่ยที่ยังมั่นใจว่าจะสามารถทำรายการที่มีคุณภาพเป็นความตั้งใจดีของสถานีโทรทัศน์ที่พยายามจะเปิดช่องทางใหม่ๆเพื่อให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้ของผู้เรียนแล้วก็ผู้เรียนที่กว้างขวางมากขึ้นกว่าแค่ตัวเด็กๆนะครับก็คือทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็คุณครูการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศหรือดิจิทัลนะคะหรือเรื่องของการที่ให้เด็กเนี่ยไปสำรวจชุมชนเรียนรู้จากของจริงในชุมชนเนี่ยน่าจะเป็นรูปธรรมที่เครือข่ายอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอเนื้อหาหรือผลิตรายการต่อไปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับเด็ก
คนแก่ๆอย่างย่านิดก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยจะเชิญชวนทุกคนนะครับทุกเพศทุกวัยผู้ปกครองนะครับได้มาทดลองชมทีวีเพื่อการเรียนรู้หรือ Active Learning TV ของเราเนี่ยนะครับเป็นทีวีช่องเรียนสนุกนะครับก็จะได้ทั้งสาระและความรู้อย่างครบถ้วนเลยครับซึ่งตรงนี้ดิฉันก็มั่นใจนะคะว่าในแนวของ Active Learning นั้นเนี่ยจะทำให้ทางช่อง4นะคะหรือ ALTV นั้นเนี่ยได้ผลิตรายการที่เป็นประโยชน์หวังว่าช่องใหม่นี้นะคะก็จะเป็นความหวังที่ให้เด็กได้เรียนรู้ก็อยากเชิญชวนเด็กๆแล้วก็พ่อแม่ทุกคนคุณครูเนี่ยมาชมช่องเรียนสนุกนะคะช่อง ALTV ช่องหมายเลข4ค่ะก็อยากฝากให้ทั้งผู้ปกครองคุณครูแล้วก็เด็กได้มีโอกาสลองแวะเข้ามาเลือกชมรายการแล้วก็หวังว่ารายการที่ฟีดแบคดีก็น่าจะเป็นโอกาสทำให้เรามีช่องของเด็กของเยาวชนของการเรียนรู้จริงๆเกิดขึ้นเพิ่มเติมในช่องแล้วก็จะเป็นทางเลือกของสังคมไทยได้ก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องหมายเลข4ค่ะ ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน